เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2560คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เด่น KKU Show and Share 2017เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคลากรและนักศึกษาได้นำผลงานที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานบุคลากรและนักศึกษาได้นำผลงานที่ประสบความสำเร็จมานำเสนอเผยแพร่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้เห็นถึงความสำเร็จความภาคภูมิใจของคณะหน่วยงานนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินการจัดการความรู้โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอโดยให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมใช้วิธีการนำเสนอแบบ Speed Presentation หรือจัดทำคลิปเพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอใช้เวลา3นาทีต่อชิ้นงานในการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือด้านกระบวนการทำงานและด้านสิ่งประดิษฐ์และในปี2560นี้มีผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจจำนวนผลงานทั้งสิ้น14ผลงานด้วยผลการแข่งขันประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รางวัลที่1เรื่องเครื่องกรอฟันชนิดเคลื่อนที่ได้แบบสมบูรณ์โดยนางรินทร์ประภาศรีทบาลจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลที่2เรื่องอุปกรณ์ส่องสว่างเพื่อดูช่องปากโดยนางสมาพรนาใจดีคลินิกความเจ็บปวดของใบหน้าโรงพยาบาลทันตกรรมรางวัลที่3เรื่องมหัศจรรย์คอนทราสเตอร์จากคลินิกทันตกรรมบุรณะด้านกระบวนการรางวัลที่1เรื่อง CSSD System จากทีมจ่ายกลางโรงพยาบาลทันตกรรมรางวัลที่2เรื่องมัลติมีเดียเสมือนจริงโดยนายวิริยพงษ์เราประเสริฐจากหน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์รางวัลที่3เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารโดยนางสมพิษนามเปื่อยจากงานแผนและประกันคุณภาพ